ส่วนฝั่งของท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.บิ๊กต่ายนักข่าวก็ถามท่านประเด็นนี้เหมือนกันว่าโอ้โหตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่โตแล้วอ่ะที่ซีอีโอหญิงเมาแล้วขับแล้วไปถีบหน้าตำรวจตอนนี้ท่านรับทราบเรื่องแล้วหรือยังท่านบิ๊กต่ายก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานมาแต่ย้ำนะคะว่าถ้าใครผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.และรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานมากรณีของผู้บริหารสาววัย51ปีทำงานในเว็บไซต์ชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะคะมาถูกจับแล้วก็มีการด่าทอทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับไปแล้วข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าตัวปฏิเสธอยู่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเอาผิดเพิ่มในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ ยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่ว่ากรณีที่กระทำต่อเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้อยู่แล้วถ้าได้รับรายงานก็คงจะต้องว่าไปตามกฎหมายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่23ตอนนี้ยังไม่มีลูกน้องท่านใดรายงานให้ท่านทราบเลยนะเดี๋ยวผมไปดูนะครับใครที่ทำผิดกฎหมายก็เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของหัวหน้าหน่วยนั้นที่จะดำเนินการก่อนที่จะถึงผมเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าตำรวจทำหน้าที่นะครับแล้วใครกระทำละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วนะแม่พี่นักข่าวเขาก็ยิงคำถามแรงนะวันนี้26แล้วเหตุการณ์เกิด23ท่านยังไม่ได้รับรายงานอีกเหรอท่านบอกเดี๋ยวไปดูนะคะส่วนของหลักกฎหมายถ้าหากมีใครกระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีการละเว้นส่วนจะเอาผิดตำรวจในพื้นที่ส่วนจะดำเนินคดีใดเพิ่มเติมเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่23ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานมาแต่ท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปดูคดีนี้ต่อนะคะ